ยอะลูกหลานสวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการคัมภีร์พระใหม่กับผมอนุชาทรงสิรินะครับเลยเวลาสักนิดหนึ่งนะครับนะปกติเนี่ยจัดในเวลา 11:00 นถึง 12:00 นก็โดยประมาณนะครับเวลาขณะนี้นะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนะรายการของเราเนี่ยนะครับช่อง KN Channel แห่งนี้นะครับมีรายการบรรจุไว้นอกจากจะมีรายการเล่าข่าวเช้าตอนเช้าแล้วนะครับตั้งแต่6:00 นถึง7:00 นนะช่วงก่อนเที่ยงก็เป็นรายการคัมภีร์พระใหม่แล้วก็ช่วงบ่ายก็เป็นรายการคุยสบายๆสไตล์อนุชาในช่วงนะประมาณบ่าย3 โมงนะครับมาคุยกันแล้วก็ร่วมประมูลวัตถุมงคลด้วยนะบางครั้งก็จะมีรายการของคุณแดงนะครับนะก็จะมีเข้ามาเหมือนกันนะครับอัปเดตพระใหม่ยอดนิยมนะครับก็ติดตามได้ทางช่องทางที่เอ่ยมานะครับแล้วใครที่จะดูย้อนหลังก็ได้เช่นกันนะครับนะถ้าดูไม่ทันเนี่ยนะรายการนี้ก็ดูย้อนหลังได้หรือจะดูย้อนหลังบางคนชอบดูใน YouTube นะครับ YouTube ก็เข้านะ PC เนี่ยจะดูง่ายนะครับก็เข้าไปดูย้อนหลังใน YouTube ได้หรือดูที่ในโทรศัพท์ก็ได้นะครับผ่านเข้าไปเข้าที่ YouTube นะพิมพ์คำว่านะคัมภีร์นิวเป็นภาษาอังกฤษนะครับท่านก็จะเข้าไปเจอนะ YouTube แล้วก็ไปดูย้อนหลังท่านจะดูย้อนหลังเรื่องอะไรเนี่ยใน YouTube มีนะหลายประเด็นหลายเรื่องราวนะครับทั้งทุกรายการนะลงบรรจุไว้แล้วก็ทันเหตุการณ์นะครับนะจัดตอนเช้าลงตอนเช้าตัดจัดตอนบ่ายลงตอนบ่ายนะทันเหตุการณ์ตลอดนะครับตอนนี้ยังมีคนดูไม่เยอะเท่าไหร่นะครับช่วยกันหน่อยนะครับนะกดนะเป็นติดตามไว้นะครับนะกดติดตามไว้ทั้ง YouTubeทั้งเพจทั้งเฟซนะครับช่องทางเราเยอะนะครับออนไลน์เนี่ยดูได้หลายช่องทางด้วยกันนะครับนะในเฟซเนี่ยจะดูผ่านอนุชาทรงสิริก็ได้ทางเฟซนะครับแล้วก็ทางนะทางเฟซของคุณแดงแล้วก็ทางเพจร้านพระเครื่องแดงเอกคัมภีร์หรือทางเพจหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวก็ได้เช่นกันนะครับนะช่วงนี้วัตถุมงคลนะก็ยังนะหมุนเวียนอยู่ที่พระขุนแผนครับพระขุนแผนนี่ต้องยอมรับนะครับออกมากี่รุ่นกี่รุ่นนี่นักสะสมก็ชื่นชอบทั้งนั้นเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศนะครับชาวต่างประเทศนี่จะสนใจไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันฮ่องกงตอนนี้เริ่มมีจีนเข้ามาปะปายนะครับนะจีนส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะเนี่ยแหละครับรู้จักกันก็รู้จักแต่พระขุนแผนส่วนพระอย่างอื่นนะพระอย่างอื่นเนี่ยก็พยายามนะครับผมก็พยายามนำมาสื่อสารนำมาพูดคุยเพราะรายการของเราเนี่ยมีชาวต่างชาตินะครับที่เล่นวัตถุมงคลเนี่ยติดตามเยอะนะครับเขาเนี่ยบางท่านเนี่ยฟังภาษาไทยออกนะครับเขาก็มาดูรายการนะดูรายการแล้วบางทีก็ทักทายเข้ามาด้วยนะครับมีทั้งชาวนะไต้หวันชาวสิงคโปร์แล้วก็นะชาวฮ่องกงก็ขอต้อนรับนะครับให้ท่านมาเป็นครอบครัว KN นะดูความเคลื่อนไหวของวัตถุมงคลรุ่นต่างตรงนี้นะครับนะมีหลายรุ่นให้ท่านได้นะให้ได้ติดตามทั้งสั่งจองด้วยนะครับนะมีบางรุ่นเนี่ยที่พูดกันถึงขนาดว่าตำนานนะตำนานนะแล้วก็เปิดจองนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นพระนะประเภทไหนนะครับจะเป็นพระผงหรือพระเหรียญแต่ว่าถ้าขึ้นชื่อด้วยตำนานแล้วก็จองไประยะนานขนาดนี้น่าจะเป็นพระผงละครับนะตำนานนะครับนะอาจจะตำกันนะใช้เวลาหน่อยนะครับนะจองวันนี้อาจจะไม่ได้เอาปีหน้าอะไรแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยคนที่
จัดสร้างวัตถุมงคลนะผมบอกอย่างนี้นะครับนะเมื่อคุณจัดสร้างและเปิดจองเนี่ยนะถ้าตรงต่อเวลาคุณก็จะมีลูกค้าประจำแต่ถ้าคุณเลื่อนออกไปโลกเลื่อนเรื่อยๆแบบนี้นะครับต่อไปคุณสร้างพระอะไรออกมาเนี่ยเขาก็จะไม่ติดตามคุณนะครับนะอย่าทำให้เสียนะครับนะอยู่วงการนี้ก็พยายามประคองกันหน่อยแล้วกันนะครับนะช่วงนี้ผมพูดถึงพระขุนแผนนะครับเตรียมตัวเข้าพิธีนะปลุกเสกแล้วนะครับพระขุนแผนแล้วก็นะพญานะฮะนี่แหละครับนะพระนารายณ์ทรงครุฑประทับพระราหูหลังพระพรหมนะครับเตรียมเข้าพิธีนะของเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์หมดแล้วนะครับมีกล่องเกิ่งพร้อมเลยนะครับนะเตรียมเข้าพิธีเดี๋ยวผมโชว์ก่อนนะครับเกริ่นนำไว้เรื่องนะเรื่องพระขุนแผนเดี๋ยวขอไล่เรียงเรื่องพระขุนแผนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงพระนารายณ์ทรงครุฑนะครับเพราะว่าผมมีองค์จริงมาให้ดูกันด้วยนะครับนะมาให้ดูกันด้วยเพื่อนะครับเพื่อจะได้เห็นนะว่าพระที่คุณจองไว้เนี่ยนะหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะบางคนนี่เห็นเฉพาะที่เขาลงโพสต์นะครับเห็นรูปนะรูปนะเห็นนะเนื้อหาข้อความยังไม่เห็นองค์จริงเลยว่าองค์จริงเนี่ยสวยงามขนาดไหนอย่างไรวันนี้ผมมีองค์จริงมาให้ดูกันใกล้ๆพร้อมนะลอยจานของหลวงพ่อจอนวัดบุญยฤทธิ์นะพระนะผมเดี๋ยวผมจะพูดลงลึกรายละเอียดให้ฟังว่าทำไมถึงมีพระขุนแผนนะพายลักษยมขึ้นมานะครับปกติเนี่ยนะก็มีนะครับมีพระนารายณ์ทรงครุฑประทับพระราหูแล้วก็มีพระพรหมที่มีพระขุนแผนด้วยเนี่ยนะก็คือนะครับเนื้อนะว่ามวลสารเนี่ยที่ผสมไว้แล้วเนี่ยนะครับผสมไว้แล้วปั๊มนะส่วนที่นะเหลือเนี่ยนะครับได้มาปั๊มพระขุนแผนเพียง108องค์เท่านั้นนะครับ108องค์เท่านั้นถือว่าเป็นการรวมมวลสารทั้งหมดนะนำมาปั๊มจัดสร้างนะแล้วก็หลวงพ่อจอนเนี่ยได้จานอัคระยันเรียบร้อยแล้วทุกองค์นะครับ108องค์นะครับที่เขาเปิดให้สั่งจององค์นึงเนี่ย888บาทตอนนี้เนี่ยมีการขายต่อกันแล้วเนี่ยนะครับบวกไปแล้วนะครับผมจะต้องบอกว่านะขอแสดงความเสียใจกับคนที่ไม่ได้สั่งจองด้วยนะครับเพราะตอนนี้ราคานะบวกแล้วนะครับนะเดี๋ยวมาดูองค์จริงกันครับนะองค์จริงเนี่ยนะสวยงามแล้วบางองค์ผมจะบอกให้พอส่องเข้าไปพระมีหน้ามีตาขึ้นมาเองครับนะปกติเนี่ยในบล็อกจะไม่เป็นพระมีหน้ามีตาแต่เราปั๊มลงไปแล้วจะเห็นดวงตาจะเห็นหน้านะครับเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวมาดูนะครับอ่ะนะกลับมานะผมนะขอสลับกล้องแป๊บเดียวนะขอสลับกล้องหน่อยนะครับอ่ะนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูกันนะรายการนี้ก็ต้องให้ดูกันใกล้ๆละครับนะให้ดูกันใกล้ๆนี่ครับนะดูกันก่อนนะครับนี่นะครับนี่พร้อมกล่องนะครับพร้อมกล่องพระขุนแผนพายลักษยมนะครับรุ่นพลังปฏิหาริย์หลวงพ่อจอนวัดบุญยฤทธิ์ตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานี่แหละครับนะกล่องสีน้ำเงินนะครับกล่องสีน้ำเงินนี่ครับนะมาดูกันใกล้ๆนิดนึงมาทั้งกล่องเลยนะครับมาทั้งกล่องเลยคุณจะเห็นนะครับนี่นะคุณมองดูสิคุณจะเห็นจมูกนะครับนะจะเห็นปากหน่อยๆนะบางองค์ขึ้นบางองค์ไม่ขึ้นก็แล้วแต่ละครับนี่เห็นมีดวงตาด้วยนี่ครับนะแล้วดูสินะครับคุณเห็นคุณต้องอยากได้แน่นอนจำนวนสร้างน้อยมากครับ108องค์เนี่ยนะถือว่าน้อยจริงๆสำหรับรุ่นนี้ครับนะนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูกันใกล้ๆนะครับให้ดูรายละเอียดเพราะทำไมรุ่นนี้เนี่ยนะพอเปิดสั่งจองแล้วหลังจากนี้เนี่ยรู้สึกว่ากระแสมาแรงเลยครับนะมาแรงเลยนะครับนะชาวต่างชาติชื่นชอบเมื่อได้เห็นองค์จริงนะนี่ครับนะดูสิครับนะแล้วด้านหลังเป็นอย่างนี้ครับนี่นะครับฝังตะกุดครับนะฝังตะกุด5ดอกแล้วตรงเนี้ยนะฮะที่เห็นสีทองเนี่ยเห็นสีทองนี่ครับนะอ่
อักขระที่จานด้วยมือของหลวงพ่อจอนวัดบุญยฤทธิ์ตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานี่แหละครับนะคุณเห็นนะครับคุณจะเห็นว่านะดูสิครับนะสวยงามนะด้านหลังเห็นไหมครับนี่อย่างนี้นะมีหลายคนเนี่ยนะหลังไมค์มาหาคุณแดงเยอะนะครับแต่ว่าขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะยอดนะครับมีน้อยจริงๆนะครับบางท่านได้บางท่านไม่ได้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ลองดูแล้วครับนะบางท่านอาจจะไปต่อจากคนอื่นนะนี่นะส่วนคนที่ช้าไปแล้วต่อยเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะต่อยอยากช้าเองนะครับนะต่อยอยากช้าเองเพราะจริงๆเนี่ยนะก็มีการประชาสัมพันธ์ออกไปแล้วนะครับนะจำนวนการสร้าง108องค์เท่านั้นแต่ว่าต่อยช้าก็ต้องนะบอกว่าช้าไปต่อยนะครับต่อยไปเตรียมตัวใหม่แล้วกันนะครับนี่นะครับนะพระขุนแผนภัยรักยมนะครับของวัดบุญยฤทธิ์ตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะถือเป็นรุ่นล่าสุดของหลวงพ่อจอนนะครับนี่ครับนะหลังจากวันที่1กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่นะหลวงพ่อนะฉลองซุ้มประตูครับนะฉลองซุ้มประตูแล้วก็นำพระเนี่ยขึ้นประดิษฐานนะบนซุ้มประตูนะครับนะก็จะมีงานฉลองในวันที่1กรกฎาคมนะในวันนั้นเนี่ยหลวงพ่อมีแจกวัตถุมงคลด้วยแต่ไม่รู้รุ่นไหนก็ไม่รู้นะครับต้องไปกันเอาเองนะครับหลวงพ่อบอกนะครับนะไปเองเดี๋ยวรู้ครับนะว่ามีอะไรได้รับแจกกันบ้างนะครับในวันนั้นเนี่ยก็จะมีพิธีนะพิธีทางสงฆ์ก็คือถวายพระทหารเพลนะครับแล้วก็มีพิธีนะสวดนพเคราะห์ต่อชะตาสืบชะตาถ้าใครอยากไปร่วมงานก็นะเชิญได้เลยนะครับที่วัดบุญยฤทธิ์ตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาข่าวแว่วๆว่านะหนุ่ม19ซึ่งเป็นนะซึ่งเป็นนะนักข่าวชื่อดังเนี่ยนะครับนะพิธีกรรายการวิทยุได้นะนำนะทีมของนะผู้ที่จะท่องแดนธรรมเนี่ย2คันรถบัสไปร่วมด้วยนะครับนะใครที่สนใจจะไปในงานวันนั้นก็เชิญด้วยนะครับเชิญด้วยนี่แหละครับนะพระขุนแผนนะครับนี่นะครับพูดไปนี่หลังไมค์มาหาคุณแดงหลายคนเลยนะครับนะสอบถามเข้ามาก็ต้องบอกว่านะช้าไปแล้วครับนะช้าไปแล้วครับนะ108องค์นะครับ108องค์นี่ครับนะนี่นะจานอัคระยันทุกองค์นะครับนะเป็นสีทองนี่จานนะครับถ้าเห็นอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยชัดต้องส่องครับนะส่องจะเห็นรอยจานชัดนี่ครับนะแล้วตะกรุดนี่5ดอกนะฝังอยู่นี่ครับนะตอนนี้ข่าวแว่วว่านะครับผู้ที่จองเนี่ยนะมีที่ไต้หวันนะครับแล้วก็ฮ่องกงนะส่วนที่อื่นเนี่ยน่าจะมีที่สิงคโปร์บ้างปะปายนะครับนะส่วนที่ไทยเนี่ยไม่รู้ว่าใครมีอยู่บ้างนะครับนี่ครับนะสำหรับพระขุนแผนภายรักยมนะครับนะภายรักยมนี่ครับนะคุณจะเห็นนะครับคุณจะเห็นด้านล่างนี่นะมีกุมารนั่งอยู่ครับนี่กุมารนะกุมารนี่ก็คือกุมารรักยมครับเนี่ยนั่งอยู่นี่ครับนะนี่ภายรักยมนี่ครับนะอ่ะนะครับใครนะอยากจะสอบถามรายละเอียดก็ลองสอบถามคุณแดงดูนะครับนะรุ่นนี้นะมาพูดกันที่นะครับนี่ครับนะพระนารายณ์ทรงครุฑประทับพระราหูนะครับแล้วก็พระพรหมนะรุ่นพลังปฏิหาริย์วัดบุญยฤทธิ์ตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสถานที่ประดิษฐานพระพรหมองค์ใหญ่ที่ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์พอสมควรทีเดียวเลยละครับนะมีผู้ที่ไปขอแล้วนะถูกหวยรวยเบอร์กันหลายรายนะครับพระพรหมองค์ใหญ่ตอนนี้หลวงพ่อได้ปรับภูมิทัศน์นะด้านหน้าพระพรหมลงเพราะว่าปกติเนี่ยมีต้นไม้ต้นใหญ่ฝางอยู่1ต้นนะท่านปลูกเองละครับท่านบอกว่าปลูกเองก็ตัดเองเพราะต้นไม้ต้นนี้เนี่ยนะครับนะผมเคยเล่าแล้วนะครับนะล่าสุดเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อจอนนะครับไปกราบนมัสการหลวงพ่อจอนแล้วไปจอดรถใต้ต้นไม้ต้นนี้ครับ
นะหลวงพ่อจอนเตือนนะครับบอกว่าให้รีบเอารถออกนะครับนะลูกศิษย์คนนี้ก็บอกเอาออกทำไมหลวงพ่อนะครับตรงเนี้ยนะล่มดีนะแดดก็ไม่ส่องล่มด้วยรถจะได้ไม่ร้อนหลวงพ่อบอกเอาออกไปเถอะนะถอยออกไปไปจอดตรงอื่นนะแหมยอมถอยครับพอถอยไปได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับไม้หักลงมาครับนะแหมลงมาท่อนใหญ่ซะด้วยปรากฏว่ารอดนะครับรถไม่บุบไม่งั้นเนี่ยหลังคาบุบแน่นะครับถ้าไม่เชื่อหลวงพ่อนะแหมถึงขนาดว่านะก้มลงกราบหลวงพ่อเลยบอกหลวงพ่อรู้ได้ยังไงว่าไม้จะร่วงลงมาครับนะนี่นะฮะนะหลวงพ่อเลยนะหลังจากนั้นมาหลวงพ่อก็บอกว่าต้องปรับภูมิทัศน์แล้วล่ะนะก็เลยนะตัดนะต้นไม้ใหญ่ต้องตัดเป็น2ท่อนนะครับนะตัดท่อนบนก่อนแล้วก็มาตัดท่อนล่างนะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะครับนะก็ด้านหน้าพระพรหมตอนนี้นี่โล่งนะครับแล้วก็จะต้อนรับนะพิธีในวันที่1กรกฎาคมด้วยนะครับนะ1กรกฎาคมด้วยนี่ครับนะคนที่สั่งจองไว้ก็เตรียมรับวัตถุมงคลครับนะพระนารายณ์ทรงครุฑประทับพระราหูนี่ครับนะผมให้ดูกันใกล้ๆนะครับนะองค์จริงงดงามนะครับบางคนบอกดูในรูปเนี่ยนะยังไม่ค่อยชัดนะแต่องค์จริงนี่นะโอ้โหนะเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับนะทั้งนะพระนารายณ์ทั้งครุฑทั้งพระราหูนะครับนี่นะครับนะดูแล้วเข้มขลังนะส่วนด้านหลังเนี่ยด้านหลังเป็นพระนะนะพระพรหมนะครับแม่กล่องค่อนข้างแน่นนะครับนะค่อนข้างแน่นนะผมว่าจะแกะมาให้ดูซะหน่อยนะครับสงสัยจะไม่ได้ดูแล้วล่ะนะโอ้ได้ดูฮะได้ดูนะครับเพราะว่าผมมาทั้งนะหยิบมาทั้งแผงอย่างนี้เลยนะครับเพราะแกะในองค์ไม่ได้นะครับค่อนข้างแน่นนิดนึงเนี่ยครับนะนี่นะสวยงามด้านหลังครับอ๋ออันนี้เป็นแบบนำเลิกครับนะแบบนำเลิกนะครับนี่อันนี้เป็นพระนารายณ์ทรงครุฑประทับพระราหูแบบนำเลิกนะครับนะมีตะกรุดทองคำ5ดอกแล้วก็มีอัคระรอยจานของหลวงพ่อจอนนะครับที่เป็นรอยจานสีทองเนี่ยนี่ครับนะนี่นะครับใครนะใครจองไว้ก็นะครับเตรียมรับวัตถุมงคลได้เนี่ยครับสวยงามนะครับอันนี้เป็นหลังตะกรุดทองนะตะทองคำ5ดอกครับนะนี่นะงดงามนะแล้วหลวงพ่อจอนเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับนะเคยมีนะครับเคยมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อจอนที่เป็นพระนารายณ์ทรงครุฑเหมือนกันแต่องค์ค่อนข้างใหญ่นะรุ่นสงน้ำนะครับหลวงพ่อเลยบอกว่านะรุ่นนี้ขอองค์ย่อมๆหน่อยนะองค์ย่อมๆหน่อยเพราะว่านะจะได้ใส่กันนะได้ทั้งหมดทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งเด็กเลยก็ลงองค์เนี่ยแหละฮะเท่ากับนะประมาณพระสมเด็จเนี่ยนะครับนะก็มีกรอบมีอะไรสำเร็จใส่ได้อยู่แล้วนะครับนี่นะครับนะฮะนี่ทุกองค์จะมีรอยจานอักขระอย่างนี้ครับนะองค์นี้เลขอะไรเลข12ครับนี่จะเป็นของใครไม่รู้นะครับองค์นี้เลข12นั้นเนี่ยนะที่ผมเอานำมาโชว์เนี่ยนะนำมาให้ท่านดูนี่แหละครับนี่นะครับพระนารายณ์ทรงครุฑประทับพระราหูนะครับส่วนนะพระพรหมเนี่ยผมไม่ได้หยิบมานะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับนะพระพรหมเดี๋ยวค่อยดูกันที่หลังมาดูพระนารายณ์ทรงครุฑประทับพระราหูหน่อยนะครับนี่นะครับผมบอกเลยนะครับคนที่นะคนที่ทำงานราชการทหารตำรวจนะสมควรจะมีไว้นะครับนักธุรกิจนะพระนารายณ์ทรงครุฑประทับพระราหูเนี่ยป้องกันได้ทุกอย่างนะครับเนี่ยครับนะนี่นะเป็นมหาอำนาจเป็นตบะเป็นเดชะนะครับมหาอำนาจนะครับนะมีอำนาจใครนะมีลูกน้องเนี่ยลูกน้องก็จะเชื่อฟังมีโชคมีลาภนะครับนี่พระนารายณ์ทรงครุฑประทับพระราหูโบราณเขาว่าไว้อย่างนั้นนะครับอันนี้มาทั้ง3เทพเลยนะครับพระนารายณ์มีครุฑมีราหูนะครับแล้วก็มีนะพระพรหมด้วยนะครับ4เลยนะแต่องค์นี้เนี่ยนะถ้าเป็นนำเลิกนะครับนำเลิกก็จะมีนะหลังเรียบนะที่ใส่ตะกรุดแล้วก็มีพระพรหมอย่างเดียวหลังเรียบนะครับแล้วก็ใส่ตะกรุดเหมือนกันนะครับอันนั้นเป็นนำเลิกนะครับนี่ครับถ้าใครสนใจก็
นะสั่งจองนะครับทุกองค์จะมีจานอักขระนะครับถ้าเป็นนำเลิกนะครับจะมีจานอักขระด้วยลายมือหลวงพ่อจอนลายมือหลวงพ่อจอนเนี่ยนะครับต้องเป็นเอกลักษณ์ท่านนะครับนะคนอื่นจานไม่ได้นะครับจะไม่เหมือนนะครับนะจะไปให้คนอื่นมาเขียนเนี่ยไม่ได้นะครับนี่ลายมือหลวงพ่อจอนนะครับคุณสังเกตนี่นะอันนี้ก็ลายมือหลวงพ่อจอนนี่นะจะเห็นนะครับนะจะเห็นนี่นะครับนะเหมือนลายเซ็นท่านฉะนั้นปลอมไม่ได้ครับนะบางคนบอกนะให้ใครเขียนก็ได้ไม่ได้ครับจะให้ใครเขียนไม่ได้นะครับนะถ้าใครเขียนมานี่ปลอมเลยนะครับนะเพราะว่าลายมือหลวงพ่อก็คือลายมือหลวงพ่อนะครับนะจะมีนะจะมีเอกลักษณ์ของท่านอยู่นะครับเนี่ยนะเหมือนลายเซ็นจะดูออกนะครับว่านะเป็นลายเซ็นหลวงพ่อหรือเปล่าเนี่ยครับนะจะดูออกฉะนั้นเนี่ยบางคนเขาบอกว่าโอ้ยเขียนอย่างนี้เนี่ยไปให้คนอื่นเขียนก็ได้ไม่ได้ครับนะให้คนอื่นเขียนเนี่ยเก๋เลยนะผมจะบอกให้นะครับนี่เป็นลายมือของหลวงพ่อจอนนะครับนะลายมือหลวงพ่อจอนนี่ครับนะอักขระยันประทับบนด้านหลังนะเป็นนะความเป็นมงคลของพระนะรุ่นนี้ครับนะรุ่นนะพลังปฏิหาริย์ครับนะท่านใช้แล้วท่านจะมีนะพลังปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นนะครับนะอาราธนาพกพาติดตัวนี่แหละครับนะครับนะผมก็เลยนำมาให้ดูกันในวันนี้นะครับมาพูดถึงกันในวันนี้เพราะว่านะครับเพราะว่าผมเพิ่งเห็นนะครับผมเพิ่งเห็นของเนี่ยแหละครับนะเพิ่งเห็นของวันเนี้ยเลยนะอดใจไว้ไม่ไหวที่จะนำมาโชว์ให้กับครอบครัว KN ได้เห็นแล้วก็แฟนรายการได้ชมกันนะครับนะว่ารูปร่างนะพิมพ์ทรงเป็นอย่างไรองค์จริงนะครับที่เตรียมนะเตรียมจะนะส่งมอบให้กับผู้ที่สั่งจองนะหลังเข้าพิธีก็จะส่งมอบให้ผู้ที่สั่งจองนะครับนี่กล่องเป็นอย่างนี้นะครับนะกล่องนี่ครับอันนี้เป็นพระนารายณ์ทรงครุฑประทับพระราหูนะครับรุ่นพลังปฏิหารนี่นะครับนะส่วนนี่นะครับนี่กล่องเป็นอย่างนี้นะครับส่วนนะพระขุนแผนนะนี่ฮะกล่องเขาจะเป็นอย่างนี้นะพระก็จะอย่างนี้นะครับนี่นะมีจำนวน108องค์เท่านั้นนะครับ108องค์นะครับ108องค์นะครับท่านดูยังไงครับนะท่านดูยังไงมีนะครับมีโค้ดแล้วมีหมายเลขอยู่ด้านล่างนะครับนะถ้าท่านไปเลี่ยมแล้วนี่จบเลยนะครับต่อไปเนี่ยถ้าท่านเลี่ยมเนี่ยท่านจะไม่เห็นเราก็เลขอะไรท่านจำเอาเองแล้วกันนะครับเพราะเลี่ยมเนี่ยเขาจะปิดด้านล่างนะครับเพราะรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้นะไม่ได้จิ้มเลขด้านหลังนะครับแต่เลขจะอยู่ด้านล่างครับนี่อยู่ด้านล่างนะอยู่ด้านล่างฉะนั้นเนี่ยท่านจะดูนะครับท่านจะดูได้ว่าจำนวนกี่องค์นะครับดูตรงนี้ฮะดูเลขด้านล่างถ้าเลขเกินนะครับท่านไปคิดเอาเองแล้วกันละครับถ้าเลขเกินน่ะนะคงไม่ใช่รุ่นนี้นะครับนี่ฮะนะเลขจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับเลขจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับไปส่องดูได้นะองค์นี้มีคนอยากรู้เหมือนกันว่าเลขอะไรนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับนั้นขอส่องหน่อยแล้วกันนะนะขอส่องหน่อยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับหยิบมาก็ยังไม่เห็นเลยว่าเลขอะไรนะครับเดี๋ยวขอส่องหน่อยนะครับว่าเป็นเลขอะไรนะอ่ะนะผมจะได้หยิบเลขสวยๆมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะขอดูหน่อยโอ้ยไม่ต้องดูแล้วมั้งครับไม่ต้องส่องหรอกนะเพราะหน้ากล่องเขาเขียนไว้ผมจะไปส่องทำไมนี่ครับหน้ากล่องเขาเขียนไว้ครับ29ครับนะ29นะครับองค์นี้ครับนะ29โอ้ยเลขสวยซะด้วยนะ29ครับรวมเป็น11เนี่ยครับนะตอนแรกว่าจะส่องท่านหน่อยเพราะผมไม่รู้ว่านะครับเขาแปะเลขไว้ให้นะครับเนี่ยครับนะมาดูด้านล่างนะครับ29ตรงกันไหมเดี๋ยวดูก่อนว่าตรงกันไหมนะกับกล่องนะครับนะตรงกันครับนะตรงกันแต่ที่ไม่เหมือนกันคือ29ตรงนี้เขาเขียนเป็นเลขอาราบิกครับนะแต่29ขององค์พระเนี่ยเป็นเลขไทยนะครับ29เลขไทยเนี่ยครับนะอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างครับจิ้มไว้อยู่ที่ด้านล่างนะครับนะครับ29นะครับนี่ฮะสวยงามนะครับนี่ครับนะฮะนะมวลสารนะอัดแน่นเพราะว่านะครับเป็นเนื้อที่เหลือนะเหลือจากการทำรุ่น
นี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มานะรวมแล้วก็นะปั๊มนะใส่มวลสารเพิ่มเข้าไปอีกนะครับให้นะให้มีมวลสารศักดิ์สิทธิ์เยอะมากขึ้นนะครับนี่ครับนะสำหรับพระคุณแผนรุ่นนี้เป็นเสน่ห์เป็นเมตตาเป็นมหานิยมแล้วก็เป็นโชคลาภครับนะใครที่นะสนใจนะครับผมไม่รู้นะครับว่านะที่คุณแดงเนี่ยนะยังมีพอให้ได้สั่งจองกันหรือเปล่านะครับนะนี่อันนี้เลข12นะผมไม่ต้องส่องนะครับพระนารายณ์ทรงครุฑพระทัพพระราหูเนี่ยอันนี้เป็นเลข12เพราะเขาเขียนไว้หน้ากล่องเนี่ย12นะ12เนี่ยครับนะนะนะฮะนี่นะในนี้ก็นะก็ซูมไว้ให้นะครับซูมให้เห็นรายละเอียดนะครับนี่ครับนะพระขุนแผนที่ได้รับความนิยมนะครับนี่ตอนนี้นะครับนะแล้วเชื่อว่าราคาบวกบวกบวกแน่ๆครับนะนี่ครับนะมาพูดถึงพระรุ่นนี้กันหน่อยนะเมื่อวานก่อนผมไม่ได้พูดนะครับติดค้างไว้นะมีเวลาอีกสักประมาณ10นาทีนะขอลงรายละเอียดนะผมไม่ได้โปรยไว้นะครับแต่ลงรายละเอียดสักนิดนึงนะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญพรหมจักรนะครับท่านคงได้เห็นแล้วนะครับได้เห็นรูปแบบเหรียญแล้วนะเหรียญพรหมจักรหลวงพ่อสนั่นวัดกลางราชคูนะครับรังสรรค์งานฝีมือโดยช่างอู๊ดนะรู้จักกันดีนะครับนะถ้าวงการพระเนี่ยจะรู้จักกันดีช่างอู๊ดเนี่ยทำออกแบบเหรียญนะทำเหรียญเนี่ยสวยมากครับนะช่างอู๊ดกฤษณพลเนี่ยนะทำด้วยทีมงานของบ่อพันขันบ่อพันขันเนี่ยเขาทำนะทำวัตถุมงคลออกมาหลายรุ่นได้รับความนิยมนะโดยเฉพาะหลวงพ่อคูณสมัยก่อนนะครับโอ้โหคนแห่สั่งจองกันเยอะเลยนะครับเพราะว่างานเขาทำออกมาเนี่ยงานคุณภาพแล้วก็สวยงามนะตามจำนวนแล้วก็พิธีดีนะครับรุ่นนี้เหมือนกันนะครับสุดยอดวัตถุมงคลประเภทเหรียญเปิดให้สั่งจองแล้วนะครับเหรียญพรหมจักรชุดกรรมการร่วมสร้างนะครับ111ชุดรับพระทั้งหมดเนี่ย11เหรียญนะสั่งจอง 1,999 บาทนะครับเหรียญพรหมจักรนะจำนวนสร้างเนี่ยนะแต่ละเนื้อเนี่ยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยครับนะถือว่าไม่เยอะนะครับที่สร้างรวมเนื้อทั้งหมดแล้วเนี่ย 8,808 เหรียญครับนะครับบอกไปแล้วว่านะครับรังสรรค์ผลงานโดยช่างฝีมือนะอันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับอัศวินสายเหรียญเนี่ยแหละครับนะช่างอู๊ดกฤษณพลการันตีไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับช่างอู๊ดเนี่ยเหรียญนี้เนี่ยจะกลายเป็นเหรียญอีกหนึ่งในตำนานนะครับพรหมจักรกพัดนะครับหลวงพ่อสนั่นวัดกลางราชคูนะครับนะมารู้จักหลวงพ่อสนั่นกันหน่อยนะครับนะหลวงพ่อสนั่นเนี่ยนะผมหันไปด้านนี้ท่านรู้ไหมผมดูนาฬิกานะผมกลัวเลยเวลาเยอะท่านจะได้นะส่งท่านไปทานข้าวนะครับหลวงพ่อสนั่นนะสุนันโทเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดวัดกลางราชคูเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังอยู่ตำบลหัวสะพานอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับปัจจุบันเนี่ยสิริอายุ74พรรษานะไป74ปีนะครับ34พรรษานะท่านจบนักธรรมเอกนะครับเป็นศิษย์สายตรงหลวงพ่อแพเกสโลลูกศิษย์หลวงพ่อสุขวัดปากคลองมะขามเท่าชัยนาทครับนะนามเดิมของท่านเนี่ยหลวงพ่อนะชื่อสนั่นนะครับมีพัฒนะท่านเกิดเมื่อวันที่1เมษายนพ.ศ. 2486นะบิดาท่านชื่อนายเงินมารดาชื่อนางหวนนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองในวัยเด็กเนี่ยท่านคอยปฏิบัติรับใช้บีบนวดให้กับพระครูวิเศษธรรมวาทีนะครับหรือหลวงพ่อแพเกสโลเจ้าอาวาสในขณะนั้นและเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทนะครับสายหลวงปู่สุขมีไม่ต้องกลัวในเรื่องนะบารมีของอัคระยันนี่นะครับสุดยอดมากท่านดูแลหลวงพ่อแพอย่างใกล้ชิดจนหลวงพ่อแพเนี่ยไว้วางใจจึงถ่ายทอดวิทยาคมที่ท่านได้ร่ำเรียนมาจากหลวงปู่สุขให้กับหลวงพ่อสนั่นจนหมดสิ้น
นะต่อมาอายุได้7ขวบเนี่ยนะครับท่านเกิดอาการป่วยไม่รู้สาเหตุนะครับรับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลไม่หายจนได้หมอศรีซึ่งเป็นคฤหัสถ์ผู้มีเวทในเมืองวิเศษว่ากันว่าเก่งเรื่องการทำสมุนไพรนะครับการทำน้ำมนต์รักษาหลวงพ่อสนั่นจนหายแล้วท่านจึงฝากตัวเป็นศิษย์หมอศรีนะครับหมอศรีนี่เป็นคฤหัสถ์นะครับเวลาหมอศรีจะเดินทางไปยกสารหรือไปทำน้ำมนต์ที่ไหนท่านก็จะติดตามไปทุกที่จนหมอศรีเนี่ยที่เป็นคฤหัสถ์ขมังเวทเนี่ยถ่ายทอดวิชาวิทยาคมให้หลวงพ่อสนั่นเนี่ยท่านบรรพชาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2526นะวัดไซตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยมีพระครูเกษมจริยคุณวัดไซอ่างทองเป็นพระอุปชาอุปสมบทนะครับเมื่อวันที่24กรกฎาคมนะครับก็คือวันเดียวกันนั่นแหละแต่จริงๆนะครับนะทุกพระทุกรูปเนี่ยนะจะต้องบรรพชาก่อนนะครับเป็นสามเณรแล้วก็บวชเป็นพระบรรพชาและอุปสมบทนะครับท่านอุปสมบทณพัสถีมาวัดไซนะป่างิ้วอยู่อ่างทองนี่แหละครับโดยมีพระครูเกษมจริยคุณวัดไซเป็นพระอุปชาอุปสมบทเนี่ยนะครับนะโดยมีพระอธิการสนิทวัดทรัพย์งูเหลือมนะครับลพบุรีเป็นพระกรรมวาจาจารย์นะครับพระอาจารย์ต้อยนะครับพระอาจารย์ต้อยเนี่ยละครับวัดจันมณีเป็นพระอนุสาสนาจารย์ได้รับฉายาสุนันโทนะครับหลังจากบวชแล้วได้ศึกษาหาความรู้ต่างๆท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อฟื้นนะครับหลวงพ่อฟื้นได้ถ่ายทอดวิชาให้กับหลวงพ่อสนั่นด้วยนะครับนี่แหละครับนะหลวงพ่อสนั่นท่านมีวิชานะอาคมแล้วรุ่นนี้เนี่ยท่านได้พิจารณาแบบพิมพ์นะพิจารณาอักขระยันเพราะว่ารุ่นนี้นี่อักขระยันเนี่ยเต็มจริงๆนะครับเป็นเหรียญที่อักขระยันแน่นมากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูกันหน่อยทำไมถึงแน่นครับแน่นจริงๆนะครับเอานี่ดูด้านหน้ากันก่อนครับดูอักขระยันสิครับแม่นะครับแล้วนะเขาจะเน้นนะครับอักขระยันเนี่ยใส่มั่วไม่ได้นะครับนะแล้วก็เขียนมั่วไม่ได้ผู้รู้ได้ตรวจทานหลายรอบนะครับนะก่อนที่จะไปให้หลวงพ่อสนั่นท่านพิจารณาเนี่ยตรวจทานก่อนว่าอักขระยันเขียนถูกไหมผิดไหมนะครับถ้าผิดเนี่ยอักขระยันเขาเรียกว่ายันวิบัติถ้ายันวิบัติเนี่ยใช้แล้วไม่เป็นมงคลนะครับใช้แล้วไม่ดีนี่แหละครับนี่ด้านหน้าอักขระยันแน่นนะครับนี่แล้วมาดูด้านหลังครับนะด้านหลังก็ยิ่งแน่นเข้าไปใหญ่ครับนี่ครับนะมีคุดอยู่ด้านบนนะครับนี่อักขระยันแน่นจริงๆนะครับนี่แหละครับนะพุทธคุณเรื่องยันเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับจริงๆอักขระยันเนี่ยนะครับมีพลานุภาพในตัวเองอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคนสักเห็นไหมครับนะใช้อักขระยันไม่กี่ตัวเองนะสักไว้ตามร่างกายถือว่าเป็นสิริมงคลนะครับนะเนี่ยฮะอักขระยันเนี่ยมีความเป็นมงคลอยู่ในตัวอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยเวลาอักขระยันต่างๆมารวมอยู่ในเหรียญนะมารวมอยู่ในวัตถุมงคลนะก็จะทำให้ทรงพลานุภาพให้กับผู้ที่มีไว้ในครอบครองนะครับนะเหรียญนี้เนี่ยน่าเก็บนะแล้วเป็นเหรียญที่สวยงามนะเป็นเหรียญที่มีนะมีพุทธานุภาพพุทธคุณยิ่งได้หลวงพ่อสนั่นเกจิอาจารย์ชื่อดังนะปลุกเสกด้วยแล้วนะไม่ธรรมดาแน่ฉะนั้นเนี่ยนะก็สนใจสั่งจองกันได้ตามศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไปหรือจะสนใจสั่งผ่านทางคุณแดงเอกคัมภีร์ก็ได้เช่นกันลองสอบถามดูนะครับลองสอบถามดูว่ามีเนื้ออะไรชุดละเท่าไหร่อย่างไรนะครับหรือท่านสะดวกที่ไหนนะรายการนี้นะครับนะผมไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องเช่ากับคุณแดงนะครับนะคุณเช่าที่ไหนก็ได้เอาที่คุณไว้วางใจนะครับศูนย์พระ
ที่ไหนที่คุณเคยเช่ากับเขาแล้วนะส่งมอบกันตรงตามเวลานะโอนเงินให้พระส่งมอบได้คุณลองไปถามเขาดูนะครับศูนย์พระที่คุณเป็นลูกค้าประจำกับเขาเนี่ยลองถามดูว่ารุ่นนี้มีไหมนะครับถ้ามีก็จองได้เลยนะครับนะส่วนใครที่ไว้วางใจคุณแดงอยากจะจองผ่านคุณแดงก็ได้เช่นกันนะครับนะรุ่นไหนที่เปิดนะคุณแดงไม่ได้เปิดทุกรุ่นนะครับไม่ได้เปิดทุกรุ่นจะพิจารณาว่ารุ่นไหนเนี่ยนะจัดสร้างคณะกรรมการจัดสร้างนะดีนะแล้วก็นะตรงต่อเวลาในการส่งมอบนะครับคุณแดงก็จะนำมาเปิดนะครับเปิดให้สั่งจองเหมือนรุ่นนี้เหมือนกันนะครับรุ่นนี้คุณแดงก็นำมาเปิดให้สั่งจองเหมือนกันครับนะครับนะวันนี้เรามาคุยกันนะสองรุ่นนะหมดเวลาเลยครับนะ2รุ่นวันนี้เราคุยประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับอ่ะนะมาทักทายกันหน่อยนะครับก่อนจะนะส่งไปทานข้าวนะครับพี่ฐานวัฒน์เข้ามาแล้วนะครับพี่ฐานวัฒน์นะสวัสดีครับคุณพงษ์เนศสวัสดีครับนะแล้วก็นะป๊อปดีๆนะครับสวัสดีครับคุณป๊อปพี่ชนะพลสวัสดีครับน้องวันสวัสดีครับนะรัดรับจัดกระเช้าตามใจนะครับเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับคนนนใจดีครับคุณธีรวุฒิบุญชูนะน้องบีนะครับคุณสมบุตรสบงนะครับนะคุณนัทครับนะคุณเด่นครับนะคุณพรเทพนะพี่สมเดชนะครับพี่สมเดชพี่อุ๋ยครับนะครับพระอาจารย์ทรงกฎครับกราบนมัสการครับคุณกัจจังสามสีนะครับนะขอบคุณครับที่ทักทายเข้ามาแล้วก็พี่ชนะผลด้วยนะครับต้องขอขอบคุณครับนะแฟนรายการที่ติดตามรายการนี้นะครับผมรู้ว่าท่านชอบดูย้อนหลังกันนะไม่อยากจะดูนะในเวลานี้นะครับกลัวจะเพิ่มจำนวนหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านก็ไปดูย้อนหลังก็ไม่ว่าอะไรละครับดูย้อนหลังก็ถือว่าท่านดูนะครับนะคุณจอมกระบี่เข้ามาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับหมดเวลาพอดีจอมกระบี่นะครับเข้ามาเดี๋ยวดูย้อนหลังเอาแล้วกันนะครับผมพูดอะไรไปบ้างนะเอานะครับเดี๋ยวส่งท่านไปทานข้าวกลางวันกันนะครับนะวันนี้ขอบคุณครับนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนครับศูนย์ประเครื่องแดงเอกคัมภีร์ข้างวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีขอบคุณหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวครับสื่อหรือวงการสงฆ์เจาะตรงพระเครื่องดังคัมภีร์นิวขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะครับครอบครัว KN นะครับขอบคุณพี่อุ๋ยที่พิมพ์เข้ามาเมื่อกี้นะครับทานข้าวให้อร่อยนะคะขอบคุณนะครับนะก็ขอให้ท่านทานข้าวอร่อยๆแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันช่วงบ่ายกับรายการคุยสบายๆสไตล์อนุชานะครับมีการประมูลวัตถุมงคลร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับนะวันนี้ใครจะประมูลอะไรกันได้ไปกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะตอนนี้ส่งท่านไปทานข้าวก่อนนะครับส่วนคนที่จะทักทายผมมีสปอตให้ได้ดูกันก่อนแล้วก็ทักทายกันก่อนนะผมจะทักทายกับท่านด้วยนะครับนะตอนนี้กราบลาท่านไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ